สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วนะครับว่า23รายชื่อที่มาซาทาดะอิชิอิจะเปิดเผยมาเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับในการลุยศึกนะครับที่เวียดนามเจอรัสเซียแล้วก็เวียดนามนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกนะครับว่าครั้งนี้ก็มีหน้าใหม่นะฮะที่จะเข้ามาติดชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอิชิอิเขาได้พูดถึงแนวทางการเล่นไว้แล้วนะพอสมควรนะครับในก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะประกาศรายชื่อนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวอิชิอิว่าอย่างนี้นะครับว่าเตรียมจะเลือกนักเตะจากฟอร์มเลยการที่จะเข้ามาทีมชาติชุดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยฟอร์มดีติดแน่เดี๋ยวเราจะได้รู้บ่ายนี้ว่าเขาพูดแล้วเขาทำแบบที่เขาพูดไหมนะครับแล้วก็ให้โอกาสนักเตะใหม่ๆเราก็จะได้เห็นด้วยว่าอิชิอิบอกว่าจะเอาคนใหม่เข้ามาจะมีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะสามารถใช้คนที่สามารถตอบสนองกับระบบการเล่นของอิชิอิได้ในการเจอรัสเซียและเวียดนามนั่นเองนะครับมาซาทาดะอิชิอิครับก็จะรับบทเฮดโค้ชใหญ่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้การแข่งขันที่จะมีขึ้นในเดือนนี้นะครับเจอกับเจ้าภาพเวียดนามอันดับ115ทีมชาติรัสเซียอันดับ33ของโลกนะครับรายการนี้อิชิอิก็บอกว่าต้องโฟกัสที่ทีมชาติไทยนะครับว่าจะเล่นยังไงในอนาคตต่อไปนะครับการเจอรัสเซียกับเวียดนามมันไม่ใช่ประเด็นที่แบบว่าจะต้องไปเอาชนะให้ได้ 100% มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่า2ทีมนี้เป็นคู่ต่อสู้ที่ดีในช่วงเวลานี้นะครับและเราต้องมองหาตัวหลักของทีมชาติไทยต่อไปในทัวร์นาเมนต์นี้จะพยายามให้มีนักเตะนะฮะที่มีความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกและแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาตามทีมชาติไทยที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นทุกคนนะฮะแต่ว่าโอเคแหละมาซาทาดะอิชิเขาก็มีความชัดเจนนะว่าจะเอาแบบไหนนะครับการเลือกนักเตะมาติดเนี่ยคือต้องดูตามฟอร์มนะฮะเขาย้ำหาคนที่เล่นได้ตามระบบตอบสนองเพราะว่าอิชิอิเขาเล่นหลัง4อยู่แล้วไงก็ต้องมาตอบสนองตามโจทย์ที่เขาต้องการริมเส้นเป็นยังไงเกมรุกเป็นยังไงต้องการขนาดไหนคือถ้าเข้าล็อกมาก็โอเคโปะเชะเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเล่นดีนะแต่มันอยู่ไม่ใช่ระบบที่อิชิอิต้องการจะเล่นอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะไม่เรียกนะครับอ่ะอันนี้ว่ากันไปนะครับแต่อิชิอิก็บอกว่าสุดท้ายนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะประเมินศักยภาพของนักเตะและภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของผลการแข่งขันอย่างที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วที่จะประกาศรายชื่อนั่นเองนะครับ5แข้งใหม่ที่น่าสนใจนะไปดูทางสื่อสามสปอร์ตมาเนี่ยเขาบอกว่าที่น่าสนใจเนี่ยเด็กๆมีใครบ้างนะครับไม่รู้ทุกท่านคิดเห็นตรงกันไหมนะครับลองดูนะครับ1เลยก็คือคณะคำยกนะครับจากเมืองทองนะครับอันนี้ก็น่าติดนะน่าลองนะครับสนับสนุนเพราะอายุน้อยด้วยเจ้าตัวนะครับเป็นมิดฟิลด์อายุน้อยนะครับแล้วก็ศักยภาพสูงเล่นให้กับเมืองทองมาตั้งแต่อายุ18แล้วนะครับขยับมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ในลิสต์รายชื่อครั้งนี้ไงมันอยู่ในลิสต์นะครับของอิชิอิแล้วคณะคำยกคือกองกลางที่เต็มไปด้วยสกิลทักษะนะครับแต่ต้องดูเรื่องของสภาพฟิสิกอลร่างกายนะฮะที่จะพัฒนาต่อไปเรื่องของการจ่ายบอลทักษะเซนฟุตบอลคิดว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับกับจังหวะแต่ละจังหวะสอดทะลุขึ้นไปทำประตูหาพื้นที่จ่ายสวยๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยทำได้เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าน่าสนใจไหมขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นธนิตสอนไพบูลย์กิจเจริญนะครับจากนครราชสีมาก็ยืมมาจากบุรีรัมย์คนเนี้ยแบ็กซ้ายคาดหมายกันว่าจะเข้ามานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะมาแทนทางด้านของธีรธรบุญมาทันในอนาคตนี่คือเบอร์หนึ่งเลยนะถ้านึกใครไม่ออกก็นึกถึงคนนี้ก่อนนะต้องบอกเลยนะฮะว่าอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าปั้นดีๆถ้าซ้อมดีๆก็น่าสนใจกับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมากกับนครราชสีมาที่ย้ายมาอยู่ในรูปแบบของการยืมตัวนะฮะแล้วก็เป็นคีย์แมนสำคัญที่พาทีมแมวพิฆาตผงาดนะฮะอยู่บนหัวตารางไทยลีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาไหมนะครับเสกสรรราตรีจะมาด้วยหรือเปล่ายิงครึ่งสนามจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ก็21ปีนะอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ของบุรีรัมย์มีเยอะธนกิจชนเมืองปักนะครับเสกสรรราตรีอย่างงี้ไงนะฮะยังมีนักเตะอนาคตไกลเยอะนะครับแล้วก็มีเด็กๆแยะไปหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกแหละอย่างที่ผมพูดไปนะครับยิงครึ่งสนามใส่ประตูทีมชาติไทยมือหนึ่งอ่ะก็น่าสนใจนะตอนนั้นเนี่ยถ้าอยากจำกันได้คนที่ทำได้แบบนี้คือเดวิดเบ็คแฮมยิงครึ่งสนามใส่เดวิดซีแมนป้าบติดทีมชาติเลยจ้านะฮะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ
อีกคนหนึ่งครับกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กอนาคตไกลจาก BG ประทุมนะครับชนพัฒน์บัวพันธ์เซ็นเตอร์ฮาฟอายุ20ปีสูง193คนเนี้ยบอกได้เลยอนาคตนะฮะอนาคตเค้นกันดีๆนะฮะพยายามพัฒนากันดีๆอายุน้อยมากนะครับแล้วก็ติดธงไปมากกว่า20เกมแล้วด้วยซ้ำนะครับคือเขามาตลอดทุกรายการนะครับทีมชาตินะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ก็พยายามที่จะผลักดันหนูน้อยคนนี้เนี่ยให้ขึ้นมาในระดับสูงที่สุดนะครับของวงการฟุตบอลนั่นเองจริงๆแล้วอายุมันเป็นเพียงตัวเลขขนาดเด็กๆ 18-19 เนี่ยบางทียังเล่นชุดใหญ่แล้วเลยนะครับสำหรับสโมสรในยุโรปอันนี้ก็สามารถที่จะผลักดันขึ้นมาได้เช่นเดียวกันกับผู้รักษาประตูรุ่นใหม่ต้องมาเหมือนกันนะครับจากระยองก็ยืมตัวจากเมืองทองนะครับแม้จะไม่มีที่ว่างกับเมืองทองแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ระยองในรูปแบบของยืมตัวทำให้สปอตไลท์ส่องมาที่กรกฎพิพัฒน์นัดดาเลยนะอย่างน้อยเอามาติดก่อนนะครับลงไม่ลงว่ากันนะครับแต่คนที่จะลงเนี่ยฟอร์มก็ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าเรื่องของความสูงก็สูง192นะแล้วก็ทำคลีนชีทได้สำเร็จในเกมบุกชนะกระต่ายแก้ว 1-0 ด้วยพร้อมได้รับคำชมจากทั่วทุกสารทิศของบอลไทยเลยนะอันนี้ก็ต้องมาดูอิชิว่าจะให้โอกาสผู้รักษาประตูกรกฎพิพัฒน์นัดดามากน้อยขนาดไหนนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของลีก U23 จำได้ไหมครับว่าเราจะต้องมีลีก U23 นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มลีกมาเนี่ยนะครับ3นัดนะครับจะเข้าสู่นัดที่4ยังไม่ได้เห็นวี่แววของ U23 เลยนะครับที่ตามกำหนดเดิมเนี่ยจะต้องแข่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 24-25 สิงหาคมแต่มันน่าจะเป็นปัญหาวุ่นวายครับตอนนี้ด้วยจำนวนทีมยังไม่นิ่งหลังอุทัยแล้วก็เชียงรายถอนทีมทำให้เหลือ8ทีมคือ8ทีมเนี่ยเตะแบบน็อกเอาท์แล้วจบเลยก็ได้เนี่ยทีมมันน้อยจัดนะครับคือ8ทีมเนี่ยตอนนี้มีบุรีรัมย์การท่าเรือแบงคอกหนองบัวระยองนะครับอีก3ทีมก็ชลบุรีสุพรรณพัทยาก็จะอยู่ในไม่ไกลอ่ะเอางี้ดีกว่าจะมีหนองบัวเนี่ยไกลหน่อยและก็ทางด้านของบุรีรัมย์นะครับที่ค่อนข้างที่จะไกลนะครับที่เหลือเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลมากนะครับขณะที่โปรแกรมการแข่งขันของลีกก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจเลื่อนครับผมเลื่อนการแข่งขันครับโดยโปรแกรมแรกเนี่ยจะแข่งขันในวันพุธที่18กันยายนต้องมาดูกันอีกทีด้วยนะ18กันยาเนี่ยได้เริ่มหรือเปล่า8ทีมนี้นะครับแล้วก็พอเริ่มแล้วจะเป็นยังไงไม่มีใครทราบได้เลยเอาจริงนะครับแล้วก็จะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่6กันยานั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหหลายๆคนก็ต้องบอกว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันไปบางคนบอกยกเลิกเถอะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับอีกคนก็บอกว่าคว่ำไปเลยไหมครับมันดูแล้วมันเป็นตะบี้ตะบันลีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าแหมมีหลายๆคนเนี่ยความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะฮะแล้วก็รอซ้ำว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดเห็นว่าจะเป็นลีก U23 เนี่ยที่มันดีที่สุดนะครับมองว่าเป็นลีกอายุน้อยกว่าลีกสำรองหรือลีกอื่นๆก็ว่ากันไปนานาจิตตังแล้วกันนะครับแต่ที่สำคัญคือมันยังไม่ได้เริ่มนั่นเองนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ